session project management เนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกเข้ามา session เนี่ยจะได้ความรู้อะไรไปอีกเยอะมากเพราะว่า project management ไม่อยากให้จำกัดความแค่ IT เอาจริงๆแล้ว project management เป็นสกิลที่เราใช้ได้กับทุกๆอย่างเลยเออเดี๋ยวพี่สอนไปเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฮ้ยถึงหัวข้อเราจะมันจะดูยิ่งใหญ่แล้วบอกว่า how to manage billion project ใช่ป่ะแบบโปรเจกต์ระดับพันล้านเนี่ยจะบริหารมันอย่างไรแต่พี่เชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสจะได้บริหารงานระดับพันล้านพี่อาจจะโชคดีได้รับโอกาสนั้นแต่โปรเจกต์ทุกโปรเจกต์มันมีคุณค่าของตัวเองครับไม่ว่ามันจะมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันถ้าเรามองเป็นโปรเจกต์เราก็จะบริหารจัดการมันได้ดังนั้นน้องๆ211คนที่อยู่กับพี่วันนี้พี่รับประกันเลยว่าหลังจากเวิร์กช็อปจบไปเนี่ยน้องจะมีวิธีการจัดการชีวิตตัวเองที่ดีขึ้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยว่า project management เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพื้นฐานแบ็คกราวด์แต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจในคำว่า project management อย่างไรแต่วันนี้พี่ขอล้างข้อมูลทุกอย่างที่น้องเข้าใจมาเป็นแบบที่พี่อยากจะสอนก่อนแล้วกันเรามาลองเปิดหัวกันเนาะ project management ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่1เลยนะครับที่พี่อยากจะเน้นย้ำน้องๆเลยก็คือ scopeฟังดูเหมือนง่ายแต่เป็นอะไรที่ยาก scope คือขอบเขตของเนื้องานครับเนื้องานก็คือเอ๊ะโครงการของเราเนี่ยเรามองแล้วเนี่ยขอบเขตเนื้องานของเรามันคือขนาดไหนถ้าตราบใดก็ตามพี่ย้ำเลยนะตราบใดก็ตามถ้าเรายังระบุ scope ไม่ได้เนี่ยอย่าเรียกมันว่าโครงการมันจะเป็นโครงการได้เราต้องระบุ scope ให้ได้อันนี้อย่างที่1เดี๋ยวพี่จะกลับมาทวนนะครับนี่คือ key factor สำคัญอย่างแรกของ project management ครับอย่างที่2แน่นอน project manager ที่ทำงานสาย project management คนก็จะมีภาพจำว่าไงเป็นไก่ใช่ไหมครับตามจิกๆๆๆๆๆทุกอย่างเลยเหตุผลที่เขาต้องตามจิกเพราะอะไรครับเพราะเขามีก้อนที่2เนี่ยก้อนฟ้าก้อนที่2ก็คือ time หรือ schedule นั่นเองก็คือมี time เวลาเนี่ยต้อง control ให้อยู่ในเฟรมของการทำงานคำถามคือถ้า project manager ไม่มาจิกๆๆๆๆๆหรือมาคอยบอกน้องๆว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องส่งงานทามมันจะเละมากครับโปรเจกต์มันจะไหลเละเทะไปหมดเลยดังนั้นแฟกเตอร์ที่2อาจจะออกข้อสอบนะจำดีๆใครที่ยังไม่ได้แก้วกับสมุดข้อ2ก็คือเรื่องของทามนะครับเรื่องของเวลาสเกดจูลนั่นเองและอย่างที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโอ้ขอโทษครับเดี๋ยวพี่อาจจะทำสไลด์ผิดอย่างที่3เนี่ยมันคือเรื่องของบัดเจ็ตนะครับอันนี้ขออนุญาตเนาะจะพี่ใช้พูดเอาเป็นเรื่องของเงินครับโครงการเนี่ยมันจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยถ้าเราเนี่ยไม่มีตัวของบัดเจ็ตหรือว่าไม่มีตัวของเงินนั่นเองดังนั้น3อย่างของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ท่องจำตอนนี้เลยนะครับอาจจะออกสอบก็ได้สโคปทามบัดเจ็ตจำไว้เลยเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้เราจำเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้สโคปทามบัดเจ็ตอ่ะเกริ่นย้อนกลับไปที่พี่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโปรเจกต์แมเนจเมนต์มันไม่จำเป็นจะต้องมูลค่าพันล้านร้อยล้านแสนล้านแต่จริงๆแล้วมูลค่าเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีมูลค่าเนี่ยมันสามารถมองเป็นโปรเจกต์ได้หมดเลยพี่ยกตัวอย่างนะสมมติถ้าน้องอยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเรามองเป็นโครงการได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเรามองเป็นโปรเจกต์ได้โปรเจกต์การไปเที่ยวญี่ปุ่นถ้าเราจะบริหารการจัดการการไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นถามคำถามแรกตัวเองเลยสโคปคืออะไรฉันจะไปเที่ยวไหนบ้างนะโตเกียวเกียวโตโอซาก้าสมมตินี่คือสโคปของเราอยากไป3เมืองโตเกียวเกียวโตโอซาก้าอยากไป3เมืองสโคปต้องลงไปให้ชัดกว่านั้นอีกพักโรงแรมแบบไหนบ้างจะพักเรียวกังดีไหมนะหรือว่าจะไปแบบรถไฟแบบ JR หรือเปล่าพวกนี้คือเหล่าสโคปต่างๆครับสโคปงานที่เราต้องลิสต์ออกมาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะอยากไปเที่ยวเมืองเท่านี้ด้วยวิธีการอย่างนี้นี่คือสโคปของมันถัดมาคือเวลาคือแล้วเราจะไปกี่วันดีล่ะสมมติพี่ตั้งเป็นตุ๊กตาเราไป7วันไทม์ของเราคือไป7วันเราต้องคอนโทรลให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไปอยู่ปุ๊บโอ้สบายจังเลยขออยู่ต่อเป็น10วันไม่ได้ไทม์คือ7วันคราวนี้เราย้อนกลับไปข้อแรกสโคปกับไทม์มันสอดคล้องกันไหมโอ้อยากไป3เมืองไป7วันมันยังน่าไหวเนาะไปเมืองละ2วันครึ่งๆแล้วกันน่าเผื่อเวลาไปกับสนามบินอีกสักวันนึงโอเคเอาอยู่มาเจอก้อนสุดท้ายบัดเจ็ตที่พี่ทำสไลด์ผิดเนี่ยบัดเจ็ตเนี่ยก็คือเงินคราวนี้เอาละชงเงินออกมาเอาแล้วอะเงินมีอยู่เงินยังน้อยยังเรียนอยู่ 30,000 บาทเราจะทำยังไงดีล่ะอยากไปเที่ยว7วันมันจะสะท้อนกลับไปหมดครับน้องๆเช่นน้องๆบอกว่าพ่อรวยไม่เป็นไรไม่มีงบประมาณไม่จำกัด
เวลาไม่จำกัดสโคปไม่จำกัดงั้นเราไปเลยนะครับด้วยสโคปแบบนี้เวลาเท่านี้ไทม์เท่านี้เราวิ่งไปเลยแต่สมมติน้องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่อยากรบกวนที่บ้านอยากใช้เงินเท่านี้สโคปมันจะถูกเปลี่ยนละหรือไทม์มันจะถูกเปลี่ยนจากบัดเจ็ตที่จำกัดอ่ะพี่ยกตัวอย่างเช่นเงิน 30,000 บาทเราอาจจะต้องมาคิดว่าไม่รอดแน่ๆเลยว่ะ7วันกับ3เมืองต้องลดอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องลดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลดเมืองมั้ยเหลือสัก2เมืองแล้วกันแต่ยังขอ7วันเหมือนเดิมอุ๊ยยังไม่พอคำนวณแล้วยังเป็น 40,000 อยู่เลยขาดอีก 10,000 นึงเนี่ยทำไงดีเงินเป็นตัวฟิกซ์บัดเจ็ตเป็นตัวฟิกซ์ต้องลดอีกเดียวกันจะพัก2คืนเหลือคืนนึงแล้วกันตัดออกไปจนสุดท้ายอะครับน้องจะได้สโคปที่มันแมทกับเงินและไทม์ที่มันแมทกับเงินพอเก็ตเซนมั้ยเนี่ยพี่เลยบอกว่า3อย่างนี้แหละท่องจำให้ขึ้นใจเลยสโคปไทม์บัดเจ็ตดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องออกจากเซสชันนี้ไปออกจากเซสชันของ KBTG Inspire ไปน้องทบทวนตัวเองได้เลยถ้าเรามองอะไรเป็นโครงการเนี่ยเราจะบริหารจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเราจะไม่เลอะเทอะแบบเธอจะไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันไปนอนกัน7วันเงินขาดขึ้นมาทำยังไงไปเที่ยวไม่ครบอย่างที่เราอยากเที่ยวเป็นยังไงบางคนอาจจะชอบแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากบริหารจัดการและได้ครบอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักการเหล่านี้เนาะอันนี้คือ3อย่างคือพี่อาจจะอยู่สไลด์นี้นานหน่อยเพราะเนี่ยคือหัวใจของโปรเจกต์แมเนจเมนต์สไลด์อื่นจริงๆไม่สำคัญเท่าสไลด์เนี่ยที่อยากจะพูดบางคนบอกอยากเปิดร้านกาแฟใช้แบบนี้ได้เหมือนกันเลยเนาะลองแอพพลายดูลองคิดตามพี่ดูเปิดร้านกาแฟสโคปคืออะไรเปิดที่ไหนดีล่ะเปิดกี่ร้านโต๊ะกี่โต๊ะกาแฟมีกี่อันบาริสต้ากี่คนมีกาแฟกี่ชนิดพวกนี้เป็นสโคปหมดเลยครับเสร็จแล้วไทม์จะเปิดเมื่อไหร่ล่ะต้องแบ็คแทร็กตัวเองกลับไปเปิดต้นปีหน้าตอนนี้ต้องเริ่มสร้างร้านแล้วไปดีลสัญญากับห้างนู่นนี่นั่นอันนี้คือไทม์บัดเจ็ตมีเงินเท่าไหร่ล่ะจะเปิดร้านกาแฟเปิดหรูหราใหญ่โตไปซื้อแฟรนไชส์สตาร์บัคมาหรือว่าเปิดกันเองก็ไม่มีบัดเจ็ตสิ่งเหล่านี้ครับ3อย่างถ้าน้องๆท่องไว้ในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สโคปไทม์บัดเจ็ตรับรองว่าน้องจะบริหารอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องเป็นพันล้านเนาะ3อย่างนี้ในโลกณปัจจุบันก็จะทำให้เราบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับนึงครับแต่ถ้าน้องอยากเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เก่งน้องต้องมีกล่องสีชมพูเพิ่ม Risk คืออะไร Risk คือความเสี่ยงต่างๆครับโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าถือ3กล่องบนข้างบนเนี่ยมันพอไปได้แล้วแหละมันพอที่จะไปได้แต่ทำยังไงที่เราจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เก่งขึ้นคำตอบคือเราต้องมองริสค์ให้ออกครับมองความเสี่ยงให้ออกหลายๆคนเนี่ยพี่ยกตัวอย่างเนาะสมมติไปที่เรื่องญี่ปุ่นก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่พยายามเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวน้องๆมากที่สุดนะเพื่อจะให้เห็นภาพว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์มันใกล้ตัวเราจริงๆริสค์คืออะไรสภาพอากาศไปญี่ปุ่นเฮ้ยเราไปเดือนไหนวะเราไปดูซากุระหรือเราจะไปดูฝนตกแล้วติดอยู่ในโรงแรมริสค์คือสภาพอากาศที่ยกตัวอย่าง2ค่าเงินวันนี้เงินบาทเทียบกับเงิน JPY Japanese Yen เป็นยังไงพวกนี้มันมีการแกว่งหมดเลยเรา mitigate risk ก็คือลด risk ยังไงพี่ยกตัวอย่างเช่น1เรื่องค่าเงินเราดูแล้วนะว่าอ๋อตอนนี้เงินบาทมันแข็งอยู่เราแลกไว้ก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าการ mitigate risk ครับก็คือปิดความเสี่ยงไว้เลยเรื่องค่าเงินอุ้ยในอนาคตมันจะถูกกว่านี้นิดหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้เราโอเคละเราได้เงินญี่ปุ่นมาอยู่ในมือแล้วนี่คือการ mitigate risk หรือเรื่องของสภาพอากาศเช็คก่อนเช็คสภาพอากาศก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วเราพยายามไปในช่วงของเดือนนั้นไม่ใช่โอ้โหไม่ได้เช็คอะไรเลยไปซะหน้าฝนเขาอย่างนี้มันก็ลำบากใช่ไหมครับดังนั้นการมองความเสี่ยงให้ออกเป็นอีกหนึ่งสกิลเสริมนะครับที่พี่บอกเป็นสกิลเสริมให้เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เก่งขึ้นยังไม่พอมีริสก์อย่างเดียวไม่พอข้อนี้สำคัญมากคือหลายๆคนบอกว่าบริหารโครงการก็บริหารไปเอาให้มันขึ้นไปให้ทันเวลาให้อยู่ในสโคปแล้วก็อยู่ในเงินแต่มันไม่มีคุณภาพไม่ได้ครับโอ้โหโต๊ะพี่สั่นเลยเห็นไหมไม่มีคุณภาพไม่ได้สำหรับโครงการคือโครงการทุกอันที่ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะโครงการที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยอย่าให้ขึ้นไปแล้วเขาด่าพี่พูดตรงๆเพราะมันน่าอายเราบริหารโครงการเนี่ยอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ quality ซึ่งเดี๋ยวในเซสชั่นท้ายๆเนี่ยในส่วนท้ายๆพี่จะพูดเรื่องของการ testing ด้วยว่าเอ๊ะทำยังไงนะให้ work product ที่เราบริหารจัดการอยู่เนี่ยมันมีคุณภาพไม่ใช่ว่า just แค่ส่งงานให้ทัน just แค่อยู่ในสโคป just แค่อยู่ในบัดเจ็ตเท่านั้นแต่มันต้องมีควอลิตี้ด้วยเนาะมีคุณภาพด้วย5อย่างย้อนกลับไปที่เรื่องการเที่ยวน้องๆก็ต้องอยากจะเที่ยวอยากมีคุณภาพใช่ไหมครับไม่ใช่ไปนอนที่สถานีรถไฟดังนั้นเรื่องของคุณภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดยังไม่พอเมื่อก่อนเนี่ยตอนพี่เข้าไปทำงานใหม่ๆ
อาจารย์พี่ที่สอนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ก็สอนแค่สีฟ้าเนี่ย3กล่องแล้วพอเวลาเปลี่ยนเริ่มมีการอยากให้เราเก่งขึ้นก็เพิ่มกล่องสีชมพูแต่มันยังเก่งไม่พอครับณปัจจุบันเป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์อาจจะต้องมีอะไรที่เก่งขึ้นมากกว่านี้อีกอย่างแรกเลยคือทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คเป็นตัวคีย์ไดรเวอร์สำคัญมากๆเลยนะในการทำให้โครงการมันประสบความสำเร็จพี่บอกได้เลยว่าต่อให้เราเก่งกล้าสามารถแค่ไหนเป็นอัจฉริยะแค่ไหนเก่งสุดๆแค่ไหนแต่ถ้าทีมเวิร์คเราไม่ได้โครงการเราล้มเหลวแน่นอนครับพี่ยกตัวอย่างกลับไปที่เรื่องของการไปเที่ยวก็ได้กรณีไปเที่ยวคนเดียวไม่เป็นไรเนาะแต่กรณีไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยง่ายๆเลยทีมเวิร์คสำคัญมากเอาแค่ว่าคน2คนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยอาจจะอยากคนนึงอยากจะไปซัปโปโรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดทีมเวิร์คแล้วเราไปบังคับมันเฮ้ยไม่ได้เธอต้องมาตามฉันหมดเงี้ยก็จะเกิดความล้มเหลวหรือไปเที่ยวมันก็จะไม่มีความสนุกมันก็ไม่เกิดการเอื้ออาทรต่อกันดังนั้นทีมเวิร์คเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะปลูกฝังแล้วก็อยากจะฝากน้องๆไว้ทุกคนว่าเฮ้ยหนึ่งคือเราอย่าคิดว่าเราแบบเด็ดสุดแล้วเป็นตัวท็อปเราแบบไม่มีใครสู้ได้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับแต่ว่าทีมเวิร์คมันจะทำให้เราเก่งขึ้นไปอีกแล้วเราสามารถทำให้เพื่อนที่อยู่ในทีมเนี่ยเก่งขึ้นได้อันนี้เป็นหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์เหมือนกันเนาะหลายๆเซสชั่นที่อบรมกันไปเมื่อแต่เช้าใช่ป่ะมีตั้งแต่ BA มี developer มี SA มีหลายตำแหน่งหมดเลยทำยังไงล่ะให้เขาฉายแสงลงไปให้ได้เราไม่จำเป็นว่าต้องเด่นดังที่สุดในโครงการแต่เราทำไงให้เพื่อนๆของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกที่สุดมีทีมเวิร์คมากที่สุดไม่ทะเลาะ กันมากที่สุดเรื่องของการทะเลาะเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังในช่วงหลังๆเป็นอะไรที่เป็นคลาสสิกเคสเจอแน่นอนในชีวิตประจำวันไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์แน่นอนครับสำหรับการทำงานจริงๆแต่ว่านั่นแหละพี่ก็เลยบอกว่าทีมเวิร์คเป็นส่วนสำคัญและส่วนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยสำหรับปี2021นะแล้วก็ปีต่อๆไปแล้วก็คือเรื่องของ innovation ไม่ว่าเราจะเรียนมายังไงเนาะไม่ว่าหนังสือจะเขียนยังไงแต่ว่าพี่เชื่อว่า innovation ปัจจุบันหนังสือมันเขียนตามไม่ทันนะครับแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยน้องๆมีตั้งแต่ Facebook Twitter Instagram ใช่ไหมครับพวกนี้มันจะมีข้อมูลของ innovation ใหม่ๆมากมายสามารถที่จะเอามา adapt ใช้กับการพัฒนาโครงการได้ตลอดนะครับดังนั้นโปรเจกต์ที่เอา innovation เข้ามาใช้ก็จะได้เปรียบโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใช้ innovation อะไรเลยเนาะอันนี้ก็เป็นelement ละกันหรือว่าเป็น key factor ของการบริหารจัดการโครงการนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดพี่บอกเลยว่าหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดในการสอนวันนี้งั้นเรามาเจาะลึกในรายละเอียดว่าในการทำ project management เนี่ยมันมี principle อยู่มันมีหลักในการคิดอยู่ทั้งหมด7ข้อเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ไปทีละข้อแล้วก็น้องๆก็จะได้ฟังเนาะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรทั้งหมด7ข้อนะครับข้อที่1ย้อนกลับไปคล้ายๆกล่องที่พี่บอกเมื่อกี้เลยอย่างแรกสำคัญที่สุด principle แรกเลยของ project manager คือการ define scope แล้วก็ objective ต้องชัดเจนคือทุกๆครั้งที่เราทำโครงการน่ะบางทีเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองตลอดครับว่าฉันทำไปเพื่ออะไรฉันทำอะไรอยู่ฉันทำไปทำไมเนี่ยเป็นคำถามที่พี่จะถามตัวเองบ่อยๆนะเพราะว่าบางโครงการพี่ยกตัวอย่างเลยแล้วกันถ้าน้องๆรู้จักไลน์ BK กสิกรไลน์ตอนนี้เข้าไปที่กสิกรเนี่ยก็จะเห็นหมีบราวใช่ไหมครับตัวโคนี่ก็จะเป็นโครงการที่พี่ทำเองซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาทและใช้ระยะเวลาเนี่ยมากกว่า2ปีในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนการสร้างธนาคารใหม่ขึ้นมาเลยคำถามคือพอเวลาพี่ทำงานไปนานๆเนี่ยผ่านไป1เดือน3เดือน5เดือน6เดือนจนกระทั่งเป็นปี2ปีเนี่ยบางทีพี่หลงเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วนะ Day 1นะวันแรกเนี่ยสิ่งที่พี่ได้รับโจทย์มามันคืออะไรกันแน่พี่เริ่มหลงประเด็นก็มีพี่ก็เริ่มเคว้งคว้างกับตัวเองก็มีว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้ว direction ที่เราจะ drive project ไปคืออะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ต้อง keep in mind เสมอสำหรับ project manager คือตอบตัวเองให้ได้ตลอดว่าสุดท้ายแล้วโครงการของเราเนี่ย objective มันคืออะไร goal มันคืออะไรสิ่งที่เราจะมุ่งหวังไปคืออะไรแบบ line BK objective ของเราคือเราอยากเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ใช้ธนาคารผ่านระบบแชทที่ดังที่สุดในประเทศไทยก็คือ LINE application อย่างเงี้ยก็ต้องพยายามทวนว่าเฮ้ยเราทำแบงค์อยู่นะเราไม่ได้ทำเกมนะเราไม่ได้ทำแบบเป็นแชท Messenger นะเราทำธนาคารนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่พี่ต้องพยายามตอบตัวเองอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยพอเรามี objective เราก็ต้องพยายามเซตเป็นมิชชั่นหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้อง achieve มันเพื่อให้ได้ goalที่เราคาดหวังนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะว่าobjective หรือ scope ที่เราต้องทำคืออะไร2สำคัญมากเลย2ก็คือ
deliverables คืออะไรของโครงการอ่ะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าพี่ทำตัว line bk เป็นอยู่ใน wallet tab นะครับของ line ถ้าน้องๆยังไม่ได้เข้าไปสมัครก็เข้าไปสมัครได้นะครับขายของนิดนึงก็พี่ก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ย deliverables ของพี่มันคือโปรแกรมที่ฝังอยู่ใน line messenger ที่ชื่อว่า line bkเป็นแบงค์เนาะเป็นธนาคารมีบัญชีเงินฝากมีระบบกู้ยืมเงินที่เรียกว่าโลนเป็น personal loan อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า deliverables หรืออยากอีกหนึ่งโครงการที่พี่ทำก็จะเป็นทำร่วมกับโรงพยาบาลจุฬานะครับว่าเฮ้ยโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้ mobile application สำหรับผู้ป่วยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้าง specific ได้ชัดเจนว่าอ๋อ deliverables หรือสิ่งที่เราจะส่งมอบเนี่ยมันก็คือแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทำงานโครงการแบบใหญ่ๆนะครับมันจะไม่ใช่แค่ end product เนาะที่เราส่งมอบไปแต่แต่ละช่วงเฟสงานเนี่ยมันจะมีการกำหนด deliverable หมดเดี๋ยวพี่จะไปบอกด้านท้ายเนาะว่าเดฟเสร็จเดฟต้องส่งอะไรส่งไปให้เทสต้องทำอะไรต่อมันจะมี deliverables ของมันเดี๋ยวน้องจะเห็นภาพมากขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไร principle แรกกำหนดสโคป objective ให้ชัดเจนเนาะ2คือ define deliverables ว่าโปรเจกต์ของเราต้องการจะทำอะไรนะครับข้อที่3คือการทำแพลนข้อนี้สำคัญมากอย่างที่พี่บอกไปเนาะว่าภาพจำของพวกเราทุกคนเนี่ยพอเวลาเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ก็เป็นไงจิกๆๆๆๆใช่ไหมครับเพราะว่าต้องทำโปรเจกต์แพลนโปรเจกต์แพลนก็คือการทำแผนงานขึ้นมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยนะตั้งแต่วันแรกจนถึงโปรเจกต์ go live เนี่ยเราจะมีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างแต่พี่ย้ำเลยนะอันนี้ย้ำมากๆเลยบางทีน้องเข้ามาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ใหม่ๆเนี่ยน้องใช้วิธีการสร้างโปรเจกต์แพลนด้วยตัวเองครับซึ่งมันจริงๆมันเป็นการอินิเชียลได้ครับน้องๆแต่ว่าโปรเจกต์แพลนอย่าลืมว่าเราทำงานเป็นโปรเจกต์เราไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเขียนออกมาเนี่ยอย่าลืมต้องกลับไปคุยกับสเตคโฮลเดอร์หรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราด้วยถ้าน้องดูในรูปของพี่พี่จะเห็นว่าเฮ้ยอย่างแรกเลยโปรเจกต์แมเนเจอร์เขาจะมีการดราฟต์แผนแรกออกมาก่อนเป็นดราฟต์แผนต้องย้ำว่าเป็นดราฟต์นะยังไม่ได้ใช้จริงจะเขียนก่อนเลยว่ากิจกรรมในโครงการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมีอะไรบ้างซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นน่ะก็ไม่ใช่นั่งคิดเองอีกพี่ยกตัวอย่างเช่นมีกิจกรรมในการเก็บ requirement แบบเซสชันเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าใครเข้าอยู่เนี่ยเป็นเซสชันของ BA เราต้องกลับไปถาม BA นะครับเช่นตะกี้พี่ธรเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะต้องกลับไปคุยกับพี่ธรว่าพี่ธรเนี่ยเดี๋ยวมี requirement ประมาณอย่างนี้กลุ่ม user เป็นแบบนี้นะพี่มีน้องกี่คนพี่มีน้องกี่คนพี่มีใช้เวลากี่วันพี่ก็จะได้แผนของพี่ธรมาแล้วพี่ธรบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ BA พี่เหลือเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่ให้แฮม3คนเลยแฮมเอาไป3คนพี่ใช้เวลาเดือนเดียวก็จบพี่ก็จะเอา1เดือนนี่แหละมาหยอดในแผนของการเก็บ requirement แล้วพี่ก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับว่าถ้าหลังจากเก็บ requirement มาเป็น design ก็ต้องไปถาม SA ต่อไปเป็น development ไปเช็ค development team development lead ว่าเขามีกี่คนทำงานได้เท่าไหร่สุดท้ายไปที่ testไปที่ทีม deployment ต่อไปดังนั้นแพลนทุกๆขั้นตอนนะครับจากการดราฟต์อ่ะมันไม่ได้เกิดจากการนั่งเขียนเองเพราะว่าไม่งั้นเราจะทำโปรเจกต์แบบคนเดียวไม่มีใครเอาเราเลยแต่ถ้าเราอยากเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่มีทีมเวิร์กเนี่ยกลับไปถามทีมครับแล้วเราจะได้แพลนที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสร็จแล้วหลายๆคนบอกว่าหวานแล้วล่ะเขียนโปรเจกต์แพลนได้ละถามมาทุกคนละยังไงก็ได้แน่นอนนะสำหรับโปรเจกต์แพลนคำตอบคือไม่ใช่ครับการที่อย่างที่พี่บอกจำ3ข้อได้ใช่ไหมสโคปไทม์บัดเจ็ตข้อที่สำคัญอีกข้อนึงคือบัดเจ็ตคนให้เงินเราอะครับหลายๆครั้งเราจะเรียกเขาพวกเขาเหล่านั้นว่าโปรเจกต์สปอนเซอร์หรือว่าสเตียร์ลิงคอมมิตตี้ก็ว่ากันไปก็คือพวกผู้บริหารต่างๆคนที่ให้เงินคนที่จ่ายเงินเดือนให้กับพวกพี่การที่พี่สร้างแผนอะไรขึ้นมาแล้วพี่ไม่ไปกลับไปปรึกษาหรือขออนุมัติพวกเขาเลยมันไม่เกิดครับโครงการเหล่านี้จะไม่สำเร็จเลยยกตัวอย่างเช่นพี่ทำกสิกรไลน์ทำไอไลน์ BK พี่ทำแผนออกมาพี่ไปถามอ้อโปรเจกต์ทำทั้งหมด25ปีครับมันก็ไม่มีใครรับได้ถูกไหมครับ25ปีเพราะโปรเจกต์มันก็ต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการ business achievement มากกว่านั้นดังนั้นรูปที่2ก็จะเห็นว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยไปถามทั่วสารทิศมาแล้วได้แผนมาแผนนึงเอากลับเข้าไปคุยกับโปรเจกต์โอเนอร์โปรเจกต์สปอนเซอร์และสเตียร์ลิงให้เขาดูว่าโอเคไหมกับแผนเหล่านี้นะครับถ้าเขาไม่โอเคมันก็จะกลับมาเป็นที่รูป3นี่แหละเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกตอนนี้คู่แข่งของเรากำลังจะออกโปรดักต์คล้ายๆกันเนี่ยเดือนธันวาแล้วเราต้องออกเดือนพฤศจิกาให้ได้พี่ต้องกลับไปครับกลับไปทำแผนใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหแชร์แมนสั่งมาว่าต้องขึ้นพฤศจิกาแล้วพี่เขียนแผนขึ้นพฤศจิกาเลย
พี่ก็ต้องกลับย้อนกลับไปคุยกับปาร์ตี้ต่างๆครับกลับไปคุยกับพี่ทอนใหม่เลยแบบเฮ้ยพี่ทอนเดือนนึงไม่ทันว่ะผมขึ้นพฤศจิกาไม่ทันผมขอ BA เพิ่มเป็น5คนได้ไหมเมื่อกี้พี่บอกว่างนี่ขอมา5คนเลยแล้วกันทำให้เสร็จภายในอาทิตย์เดียวอันนี้เป็นต้นมันก็จะเป็น negotiation skill เนาะที่เราต้องไปคุยกับทีมต่างๆเพื่อให้ได้แผนที่มันฟิตกับสิ่งที่โปรเจกต์สปอนเซอร์หรือโปรเจกต์steering เขาอยากได้ก็จะกลับไปที่เบอร์4ครับเบอร์4ก็จะเป็นการเข้าไปขออนุมัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการ finalize กรณีที่มันไม่ finalize มันก็จะดิงดองเนี่ยครับ3 4 3 4 3 4อยู่เนี่ยจนกว่าเราจะได้แผนที่มันเสด็จน้ำจริงๆและเป็นแผนที่reasonable พี่ต้องบอกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แผนที่แบบโหต่อให้เอาซูเปอร์แมนมาทำก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการทำแผนจะค่อนข้างเป็นงานที่หนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้คอมมูนิเคชันเยอะมากนะครับสำหรับโปรเจกต์แมเนเจอร์จนสุดท้ายเราก็จะได้แผนที่สมบูรณ์นะครับ3อย่างแล้วนะตอนนี้ principle ก็คือการทำแผน C อันนี้เป็นคีย์และเป็นหัวใจของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์มากๆน้องๆหลายคนบอกว่าตอนที่ผมเคยไปอบรมที่อื่นแล้วกันเขาถามว่าพี่แฮมโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรหรอพี่ทำไมถึงเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคอมมูนิเคชันอันนี้ส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าการสื่อสารการพูดคุยให้รู้เรื่องนี่แหละเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยเพราะว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์มันคือคนที่ต้องประสานงานกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นระดับบนผู้บริหารแบบKBCG เนี่ยก็ต้องคุยกับพี่กับทิงคุยกับเหล่า MD ต่างๆที่เป็นผู้บริหารจากแตกต่างหลายสาขารวมไปถึงกราวทีมเลยตั้งแต่แบบทีม BA หรือน้องๆ developer เนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องคุยได้กับทุกคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดคำยากๆจากพี่ผู้บริหารเนี่ยมาเป็นคำง่ายๆให้น้องเนี่ยเข้าใจได้ดังนั้นคอมมูนิเคชันเป็นสิ่งที่เราต้อง practice แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องแบบฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็น key success factor เลยนะครับในการที่จะบริหารจัดการโครงการได้ต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่เราสื่อสารในสิ่งที่เราคิดออกมาไม่ได้โปรเจกต์ก็จะ fail นะครับอันนี้ก็จะเป็น element ที่4นะครับหรือว่า principle ที่4สำหรับ project management เดี๋ยวพี่ขอไล่จนจบ7อันก่อนเนาะถ้าเกิดใครมีคำถามตอนนี้ก็พิมพ์เข้าไปใน Q&A นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปไล่ตอบให้ถ้าเกิดมีเวลาเหลือตอนนี้เราผ่านมาแค่25นาทีเท่านั้นอย่างที่5นี่แหละครับการจิกที่แท้จริงคือ principle ที่5นี่แหละก็คือการ tracking ครับแล้วก็การ report project progress น้องๆลองจินตนาการดูเนาะถ้าเราไม่มี project manager ที่คอย track และคอย report ผลคืออะไรเราได้เงินมาก้อนนึงสำหรับการทำ project อย่างนึงแล้วเราก็โยนทิ้งให้ทุกคนบอกอ่ะเนี่ยเรามีแผนละทุกคนไปวิ่งตามแผนเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันโกไลฟ์เลยแล้วกันผมรับประกันด้วยจากการทำงานหลายสิบปีกับการเป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับมันไม่มีทางที่ทุกคนเนี่ยจะทำได้ strict to the แผนที่เราทำแน่นอนดังนั้นมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายซึ่งถ้า PM เนี่ยไม่ได้เข้าไป track ในงานเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีวันรู้เลยครับว่าทีมกำลังเจอปัญหาอยู่จะไม่มีวันรู้เลยว่าโปรเจกต์เรากำลังจะดีเลย์อยู่นะครับและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรีพอร์ตนะครับการรีพอร์ตก็คือการทำสรุปออกมานี่แหละว่าตอนนี้โปรเจกต์ของเราเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าดังนั้นการแทร็กที่พี่เขียนไว้ตัวเข้มๆเลยก็คือการเปรียบเทียบแผนของเรานี่แหละกับสิ่งที่มันเป็นความจริงซึ่งร้อยละ80แล้วกัน180ความเป็นจริงมันจะไม่ตามแผนครับคือแผนมันจะดีสวยงามเสมอเพราะสิ่งที่เราคิดใช่ไหมเราก็จะมักจะโลกสวยเสมอแต่ความเป็นจริงมันมักจะโหดร้ายครับโลกในความเป็นจริงมันจะมีอุปสรรคอะไรให้เราต้องแก้ไขตลอดดังนั้นโปรเจกต์แมเนเจอร์มีหน้าที่ในการ1 track ดูว่าแผนที่เราตั้งไว้กับ actual เนี่ยมันยังไปด้วยกันได้ใช่ไหมถ้า actual มันเริ่มต่ำกว่าแผนละเราต้องรีบ manage ครับหาวิธีการแก้ไขให้มันทันกลับมาให้ทันแผนให้ได้แต่น้อยมากครับที่ actual มันจะดีกว่าแผนคือโอ้ยโฟกัสไปสวยเหลือเกินแผนยังแบบ ahead of plan อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่เก่งครับแล้วก็อาจจะได้ทีมเวิร์คที่ดีก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันเนาะแต่อย่างไรก็ดี project manager ไม่ว่า project มันจะประสบความสำเร็จ go smooth หรือว่ากำลังแบบติดขัดอุปสรรคเนี่ยการ tracking ครับเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดถ้าน้องๆบอกว่าแล้วฉันจะ track อะไรดีล่ะอย่าลืมครับกลับไปที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราแทร็ก3ก้อนนี้ครับในรูปที่พี่ทำรูปสามเหลี่ยมให้เห็นแทร็กสโคปว่าสโคปยังเหมือนเดิมไหมยังไม่ได้เชนใช่ไหมถ้าโปรเจกต์ของเราคือการทำแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยตอนนี้ไม่ได้งอกมาเป็น requirement สำหรับแอปพลิเคชันให้คุณหมอใช่ไหมไม่ใช่หมอพร้อมนะเป็นผู้ป่วยพร้อมเหมือนเดิมอย่างนี้พี่ยกตัวอย่าง
คอสไม่ได้บานปลายใช่ไหมเราเดิมคุยกันที่500ล้านตอนนี้500ล้านยังเอาอยู่นะมีการ track อยู่ timing เวลาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้เกินใช่ไหมพี่ธรบอกว่าจะเก็บ requirement 1อาทิตย์ตอนนี้5วันแล้วนะพี่ธรนะเราได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องตาม track ครับแล้วก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ย actual กับ plan ยังไปด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็รวบรวมมาเป็น report ขึ้นไปคุยกับทุกระดับคำว่า report เสริมนิดนึงหลายๆคนคิดว่าการ report มันคือต้องขึ้นไปคุยกับระดับบนอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับรีพอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะรีพอร์ตลงมาที่ทีมข้างล่างได้ว่าเฮ้ยตอนนี้น้องๆที่เดฟกำลังเด็กนั่งเดฟหัวฟูกันอยู่เนี่ยน้องๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้องมันใกล้ปลายทางแล้วนะมันใกล้สู่จุดมุ่งหมายที่น้องจะต้องส่งงานแล้วนะรีบส่งนะครับติดปัญหาอะไรยกมือบอกพี่จะได้ไปคุยทางให้เพราะว่าเดี๋ยวทางเทสทีมเขารอเทสอยู่เป็นต้นดังนั้นการรีพอร์ตสองขานะครับทั้งบนและล่างเป็นไงฟังมาห้าข้อแล้วรู้สึกว่าเป็น PM มันก็สนุกดีเหมือนกันใช่ไหมครับหรือหลายคนบอกว่าไม่มันยุ่งขนาดนี้6คืออะไรก็คือ change management อันนี้ถ้าเป็น project manager สมัยก่อนที่ต้องใช้คำว่าสมัยก่อนจะกลัวมากเลยคือการ change คืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงพี่ยกตัวอย่างเนาะให้เราเห็นง่ายที่สุดกลับไปที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเราคุยกับเพื่อนเราแล้ว10คนโอเคเดี๋ยวเราไปโตเกียวโอซาก้าเกียวโต3เมืองนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าก่อนจะไปบินเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งแบบเฮ้ยได้ข่าวมาว่ามีสงครามว่ะสงครามที่โอซาก้าไปไม่ได้แล้วตอนนี้เขาปิดเมืองเดี๋ยวไปที่เมืองอะไรเดี๋ยวเซนไดแทนแล้วกันฟีก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะไปที่เมืองเซนไดแทนแล้วกันนี่มันคือการ change นะครับมันคือการเปลี่ยนสโคปทันทีเพราะเดิมทีเราจะไปเมืองนึงถูกไหมตอนนี้เราเปลี่ยนไปอีกเมืองนึงด้วยสถานการณ์บังคับคำถามคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทันทีพระพุทธเราเปลี่ยนแล้วไงสโคปเราเปลี่ยนถูกไหมครับดังนั้นมันกระทบอะไรแน่กระทบกับไทม์เฮ้ยตอนแรกแพลนไว้หมดแล้วว่าวันที่3กับวันที่4จะไปโอซาก้าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วทำไงดีต้องหาเมืองอื่นไปแทนแล้วรถไฟไปทันหรือเปล่ากระทบกับไทม์ทบบัดเจ็ตแน่นอนใช่ไหมครับโรงแรมที่จองไปแล้วทำยังไงดีวะจะแคนเซิลได้กลับมาอีกเท่าไหร่โรงแรมเมืองใหม่ราคาเรทเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยโอซาก้าเป็นเมืองดังโอ้นี่น่าจะเหลืออยู่ทุกอย่างมันคือ change ครับคือสิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพี่บอกเลยจากประสบการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่เลือกเวลาครับมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงๆในการทำโครงการดังนั้น change management มันคือสิ่งที่ challenge มากๆสำหรับการทำ project manager นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่ต้องทำก็คือ change management ก็คือกระบวนการในการขออนุมัติและ approve การ change ครับหลายๆครั้งเนี่ยที่น้องๆอาจจะทำงานพี่ไม่แน่ใจบางคนอาจจะเคยทำงานแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนนิดเดียวเองไม่เป็นไรหยวนๆเดี๋ยวโค้ดให้เลยแล้วกันน้องที่เป็นเดฟอ่ะเขาจะชอบอย่างนี้นะไม่เป็นไรพี่เพิ่มปุ่มเดียวไอ้ปุ่มเดียวนั่นแหละครับบางครั้งมันสร้างปัญหามากมายเลยนะครับน้องดังนั้นจำให้ขึ้นใจเลยว่าตราบใดที่มันมีการ change หรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ3สิ่งสโคปเปลี่ยนtime เปลี่ยนบัดเจ็ตเปลี่ยน time เปลี่ยนเกิดขึ้นได้อะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเมื่อกี้พี่กระทิงบอกว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันของแฮมอ่ะขึ้นพฤศจิกายนไม่ได้แล้วว่ะคู่แข่งบอกจะขึ้นตุลางั้นพี่ขอขึ้นกรกฎาคมเลยแล้วกัน time change time beep แล้วคราวนี้สโคปเราจะไงโอ้พี่กระทิงพี่เอาเท่าเดิมอ่ะครับสโคปตัดออกมั้ยครับพี่เพื่อขึ้นได้เร็วหรือบัดเจ็ตพี่อัดเงินมั้ยล่ะพี่เอาเงินมาเดี๋ยวผมไปจ้างคนเพิ่มอย่างเงี้ยนี่ก็คือ change management นะครับหรือเรื่องของบัดเจ็ตอยู่ๆเราได้เงินมา500ล้านบอกไม่ได้ละตอนนี้เหลือแค่250ล้านแล้วกันตอนนี้ฟองสบู่แตกธนาคารขาดทุนเดี๋ยวเอาไป250ล้านไปบริหารมาพี่ก็ต้องไปดูแล้วว่าเอา250ล้านทำไงดีวะงั้นลดคนได้ไหมครับลดคนเวลามันก็เพิ่มนะหรือว่าพี่จะตัดฟีเจอร์ออกลดสโคปพวกเหล่านี้ครับมันคือ change ทั้งนั้นเลยที่เราต้องทำ impact อย่างที่พี่บอกก็คือทำ impact ดูว่า3สิ่งนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและสำคัญที่สุดคือทุกๆการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับการ approve ก่อนทำนะครับย้ำ approve ก่อนทำไม่มีการแบบปุ่มเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แก้ให้เลยหรือเฮ้ยไม่เป็นไรนะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีดำแล้วกันเปลี่ยนเลยไม่ได้ครับทุก change ต้องเข้ากระบวนการ approve นะจ๊ะอันนี้เป็นสิ่งที่ย้ำนะครับสำหรับ change management สุดท้ายละเหนื่อยเหลือเกินกับการเป็น project manager สุดท้ายละสำคัญมากๆอาจจะออกสอบว่าไหมพี่ใบ้ข้อสอบเยอะนะRisk and issue risk พี่ย้ำไปแล้วตั้งแต่ตอนเซสชันแรกๆเลยใช่ไหมครับบอกว่าการมองความเสี่ยงออกเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราทำงานในทุกๆวันเนี่ย
มันก็เหนื่อยนะมันก็หนักแต่ว่าการที่เรา foresee มองไปเห็นอุปสรรคที่อยู่ในข้างหน้าได้หรือความเสี่ยงข้างหน้าได้เนี่ยแล้วเรารีบยกมือบอกก่อนเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาหรือความเสี่ยงเหล่านั้นได้ทันก่อนที่มันจะกลายเป็น issue ครับ issue มันคือปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้น risk กับ issue ไม่เหมือนกันเนาะ risk ยังไม่เกิดมันมีความเสี่ยงว่าจะเกิดหรอพี่กับ issue มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นถ้าน้องดูใน bullet ที่3ที่พี่เขียนRisk มันคืออะไร Risk มันต้องดู2แกน1ก็คือจริงๆพี่อยากพูดเรื่องของความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าความเสี่ยงเนี้ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับ2 impact impact มันรุนแรงมากขนาดไหนถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะ impact มากขนาดไหนพี่ยกตัวอย่างเช่นจะเกิดสงครามโลกครั้งที่4ขึ้นตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่3จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นโอกาสเกิดขึ้นเยอะไหมพี่ว่าไม่เยอะโอกาสน้อยเนาะในสังคมเสรีทุกวันนี้โอกาสเกิดขึ้นน้อยครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นไง impact โอ้วินาศสันตโลครับถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมา impact high แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นต่ำ low นะครับหรือว่าอีกอันนึง impact อาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าคิดตัวอย่างขอคิดตัวอย่างก่อนเดี๋ยวถ้าคิดตัวอย่างออกเดี๋ยวกลับมาเนาะแต่ถ้าน้องๆช่วยคิดออกก็พิมพ์ลงไปใน Q&A เดี๋ยวจะขอบพระคุณมากก็แกนกลับกันละครับบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่า impact เนี่ยมันต่ำยกตัวอย่างเช่นค่าเงินก็ได้อย่างที่พี่บอกค่าเงินเปลี่ยนแปลงเนาะตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นค่าเงินมันเปลี่ยนค่าเงินมันเปลี่ยนทุกวันครับ possibility ในการเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ impact มันต่ำครับเพราะว่าเหรียญบาทกับJapanese มันก็ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับที่จะเป็นเหมือนเหรียญหมาที่มันจะวิ่งวิ่งขึ้นลงได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่า JPY กับไทยบาทมันก็จะค่อนข้าง stable นะครับดังนั้น impact มันก็จะค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้พอเห็นภาพเนาะ risk มันยังไม่เกิดนะแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็น issue ทันทีงั้น issue สิ่งที่เราต้องดูก็คือมัน critical หรือเปล่า critical คืออะไร critical คือแบบโหรุนแรงมากมายแล้วแบบไม่ได้การละพี่กระทิงต้องรู้เรื่องนี้ระดับผู้บริหาร MD ต้องรู้ critical high คือเฮ้ยมันระดับสูงว่ะยังไงหัวหน้าระดับหัวหน้าเราเนี่ยต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วระดับ high medium ก็คือเป็นปัญหาที่อาจจะเก็บไว้ก็ได้ยังไม่ต้องรีบบอกตอนนี้พี่ๆอาจจะยังไม่ต้องรู้ตอนนี้แต่เราสามารถแก้ปัญหาพอได้ก็คือเราอยู่ในระดับ medium manageable ได้ low ก็คือไม่เป็นไรเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆขี้ปะติ๋วน้องท้องเสียวันนี้ดับเดฟขอลาไปบวชอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คีย์รีสอร์ทอ่ะเป็นโลสามารถ manage ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตีเป็น issue ระดับโลก็อันนี้ก็สามารถที่จะ manage ได้ดังนั้น issue อย่าลืมให้เขาเรียกว่า severity ละกันความรุนแรงของมันนะครับสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้น้องๆหลายๆคนเนี่ยกลัวการ escalation escalation ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบหยาบๆเลยก็คือการฟ้องหรือการขอความช่วยเหลือพูดง่ายๆอย่าลืมว่าproject manager ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่าง project manager จะสามารถแก้ไขได้น้ำไหลไฟดับ project manager ไปซ่อมท่อซ่อมอะไรหมดไม่ได้บางอย่างมันเหนือสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะ manage ได้จริงๆสิ่งที่จะต้องทำและพี่มักจะใช้เป็นคำถามในการสัมภาษณ์น้องๆที่มาเป็น project manager คือพี่จะหาแบบอิชชูยากๆเลยนะที่พี่เชื่อว่ายังไงน้องก็แก้ไม่ได้อะพี่จะถามคำถามเลยแล้วพี่ถามว่าน้องจะแก้ปัญหาไงครับน้องที่ตอบถูกคือน้องบอกว่าน้องจะไม่แก้ปัญหาเองแต่น้องจะเอสเคเลตหรือว่าไปบอกหัวหน้าให้ช่วยแก้นี่คือคำตอบที่ถูกเพราะว่าปัญหาบางอย่างครับมันแก้ยากเกินไปจริงๆแบบตัวพี่เองเนี่ยตอนทำหลาย BK ก็ได้โปรเจกต์พันล้าน 2,000 ล้านปัญหามันเยอะยุบยับมากมายไปหมดเลยถ้าพี่แก้คนเดียวพี่เชื่อว่าณวันนี้พี่อาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้พี่อาจจะเสียชีวิตอยู่สักที่นึงแล้วบนโลกใบนี้แต่เนื่องจากพี่มีหัวหน้ามี management ที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยช่วยเราแก้ปัญหาเพราะอย่าลืมว่าการทำงานลำพังเนี่ยในโครงการเดียวของเราเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วถูกไหมครับน้องๆทำงานกับผู้คนไม่ว่าจะเป็น business user ที่เขาก็ฟัง IT ไม่รู้เรื่องไปทำงานกับ IT ที่แม่งก็ฟัง business รู้เรื่องบ้างนอกจาก BA นะ BA เขาฟังรู้เรื่องแต่แบบเดฟเนี้ยไปคุยเรื่องโอ้โหดอกเบี้ยลอยตัวเลยเดฟแบบโอ้ยงงปวดหัวพี่เอามา C sharp มาคุยกับผมดีกว่า2ภาษาคุยไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่management ก็มีภาษาหนึ่งเด็กๆก็มีภาษาหนึ่งอันนี้ความยากระดับหนึ่งแล้วเป็นความยากของคนในองค์กรแต่โปรเจกต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพพี่ยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พี่ทำแบบ Line BK ที่พี่บอกไปพาร์ทเนอร์เราคือเกาหลีเอ้ยหลายๆคนขอแทรกนิดนึงหลายๆคนงงบอกอ้าวพี่แอม
ลายมันของญี่ปุ่นไม่ใช่หรอทำไมเราไปทำงานกับเกาหลีบริษัทแม่ของลายอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าบริษัท financial ของลายเนี่ยตอนนี้ลายเขาทำลายแบงก์หลายประเทศมากเลยอินโดนีเซียญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าลาย financial อยู่ที่เกาหลีครับดังนั้นเราต้องทำงานกับคนเกาหลีนะครับคนที่เป็นคนลายนอกจากศึกในบ้านเราแล้วเนี่ยเรามีศึกนอกบ้านด้วยครับเกาหลีก็จะมีความเป็นเกาหลีมีความเป็นออปป้าของเขามีความเป็นซังกุงสูงสุดนั่นหมายความว่าอะไรในบางอย่างที่หัวหน้าเขามีดิเรกชันมาเนี่ยไม่ว่าถูกผิดเนี่ยวิธีการเดินงานของเกาหลีจะไปเดินแบบพลทหารไม่เป็นไรไปขวากูเห็นแล้วว่าเป็นเหวกูจะเดินไม่เป็นไรหัวหน้าสั่งยังไงเดินก็ต้องเดินเป็นต้นซึ่งบางครั้งความคิดของเขากับความคิดของเรามันก็ไม่เหมือนกันมันก็เกิดการคอนฟลิกต์กันแล้วพี่ก็พยายามเข้าไปคุยอ่ะถ้าอันไหนเราแก้ปัญหาได้หาตรงกลางได้ก็จบอันไหนไม่ได้ก็ต้องเอสคาเลตครับต้องไปพี่ๆไปช่วยคุยกับซังกุงของเขาหน่อยนะว่าซังกุงของเขาอาจจะคิดไม่ตรงกับ practice ของแบงก์เมืองไทยนะครับอะไรเงี้ยหรือให้พี่ไปคุยกับซังกุงพี่ก็อาจจะโดนประหารชีวิตนะครับอาจจะโดนตัดหัวได้ดังนั้นการเอสคาเลชันเป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยเฉพาะการทำงานกับโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนอย่าไปคิดว่าฉันแก้ปัญหาไม่ได้เฮ้ยฉันตายแน่ยอมแพ้กินยาตายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้อง escalate นะครับไปหา management ให้ช่วยเราอย่าลืมว่าผู้ใหญ่หรือหัวหน้าไม่ได้มีหน้าที่นั่งเท่ๆนะเขามีหน้าที่ช่วยเหลือเราจำไว้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องแลกกับการช่วยเหลือก็คือบอกความจริงกับเขาครับทุกๆปัญหาอย่าซุกไว้ใต้พรมอันนี้พี่บอกเลยว่า project manager ทุกๆคนเนี่ยกลัวในการที่จะพูดความผิดการพรีเซนต์เรื่องดีเป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วโอ้ยพี่ทุกอย่าง on plan ครับยังอยู่ในสโคปยังอยู่ในบัดเจ็ตยังอยู่ในแพลนแต่พอจะต้องบอกความผิดแบบตายละลืมว่ะลืมแทร็กไปแทร็กนึงเนี่ยทำไงดีตอนนี้ดีเลย์ไม่เป็นไรครับลืมก็ลืมคนก็คือคนครับมี human error ก็ไปบอกตรงๆเลยทำรีพอร์ตมาพี่ครับผมลืมแทร็กนี้ดีเลย์ไปแล้วครับผมขอความช่วยเหลือครับพี่ทำยังไงดีให้แก้ปัญหาได้อ่ะนี่ก็คือการบอกแฟกต์บอกความจริงให้กับพี่ๆ management พี่ๆ management ก็ได้ช่วยเหลือเราอยากถูกต้องนะครับดังนั้นอย่าซุกปัญหาไว้ใต้ผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ principle เราพักถามคำถามกันก่อนดีกว่านะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ง่ายมากและชิงความเร็วอะไรคือ3 factor หลักของ project management ครับคำถามที่2จงบอกความแตกต่างระหว่าง risk กับ issue ครับคำถามข้อที่3คำถามคือเมื่อไหร่ที่เราจะต้อง escalate หรือการ escalation ควรจะเกิดขึ้นตอนไหน session ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวมีอีก20รางวัล นะตั้งใจฟังนะครับน้องproject management อันนี้เราต้องรู้จักกับ project life cycle หรือว่า software development เนาะก็คือมันเป็นวงจรชีวิตของการทำ software development นั่นเองเดี๋ยวพี่ต้องไปเร็วนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วโมดฝอยอันนี้เป็นหัวข้อที่เราคุยกันจริงๆแหมอุตส่าห์เอารูปตัวเองนี้รูปพี่เองนะนอกเรื่องอีกแล้วอ่ะมาเรามีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับในการทำlife cycle ของ project management เดี๋ยวพี่จะวิ่งไล่ทีละขั้นตอนแต่ว่าขออธิบายหน้านี้แบบสั้นๆนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าถ้าเราไปไม่ถึงหน้าสุดท้ายอย่างน้อยเราเข้าใจภาพนี้เนาะอย่างแรกเลยเนี่ยในการทำโปรเจกต์ขึ้นมาเราต้องทำการ initiative หรือว่าเริ่มโครงการขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำ budgeting ก็คือการขอเงินนั่นเองครับพอเราได้เงินเราได้ scope เราได้แผนออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาส่วนที่2ก็คือส่วนของการทำ requirement analysis นะครับก็คือเอา scope จากไอ้ข้างต้นนี่แหละมาทำการย่อยออกมาเป็น requirement ต่างๆก็คือเป็นทีม BA ที่น้องๆเพิ่งฟังไปเมื่อกี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการย่อย requirement ต่างๆให้มันละเอียดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปข้อ3ได้ก็คือการดีไซน์ระบบนั่นเอง SA Team System Analyst เนี่ยเขาก็จะได้แบบออกแบบระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม requirement ก็จะเป็นข้อที่3เนาะส่วนข้อที่4ก็คือพอออกแบบระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการ build หรือว่า develop ตัว coding ขึ้นมาตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับและอย่างที่5สำคัญมากก็คือการเทสหรือว่าการทดสอบนั่นเอง developer หลายๆคนเกลียดมากก็คือข้อ5นี่แหละครับมันจะทดสอบอะไรกันนักหนาทำให้เจอ defect มากมายแต่ว่านั่นแหละครับมันก็คือเป็นตัวที่บอกว่าคุณภาพของสิ่งที่เราจะส่งมอบนี่มันดีมากขนาดไหนนะครับก็คือการเทสส่วนที่6ก็คือการ deploy ก็คือการเอาของเนี่ยขึ้นไปสู่ระบบออกสู่สายตาประชาชนและส่วนที่7ก็คือการ maintain ครับหลังจากที่ระบบมันขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วเนี่ยเราจะเมนเทนระบบนี้ได้อย่างไรเช่นโปรแกรม Facebook อย่างเงี้ยมันขึ้นไปแล้วทำยังไงให้มันไม่ล่มนี่ก็คือเป็นการเมนเทนแนนซ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่7 เริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าส่วนแรกก็คือการเริ่มต้นโครงการแล้วก็การขอเงินอันนี้เป็นส่วนที่ในชีวิตจริงค่อนข้างยากครับพี่ต้องบอกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยทีมบิสเนสเนี่ยเขาจะต้องทำสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวหนังสือสีแดงตรงนี้
ว่า business justification และ business case คำถามคือทำไมต้องทำแบบนี้คำถามนี้มันจะเกิดเมื่อเราไปขอเงินครับน้องๆถ้าน้องๆลองคิดว่าน้องมีเงินเนาะแล้วจะมีคนบอกว่าเนี่ยเขาจะมาทำงานโปรแกรมอันนึงให้น้องสิ่งที่น้องจะตัดสินใจว่าน้องจะมอบเงินให้กับบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่ามันคือ business justification หรือการตอบว่าการทำสิ่งนั้นมันคุ้มกับเงินที่เราลงไปหรือเปล่าเช่นเราลงเงินไป100บาทซื้อจ้างคนมา develop โปรแกรมนึงเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้เรามากกว่า100บาทหรือเปล่าและภายในเวลากี่ปีอันนี้คือ business justification นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องออกมาซึ่ง business case นั่นเองก็คือต้องทำ business case ออกมาว่าเฮ้ยโปรแกรมนี้นะมันสามารถไปฮุกลูกค้าแบบนี้ได้1 2 3 4ก็หวานล้อมกันเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้เงินมาก็คือการทำ business justification กับ business case หลังจากนั้นโครงการเนี่ยอย่างที่บอกว่ายิ่งเป็นธนาคารแบบกสิกรเนี่ยมันมีหลายฝ่ายมากเลยแล้วทุกๆฝ่ายเนี่ยก็อยากจะได้โปรแกรมที่ดีของตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการ prioritization ทาง management เนี่ยเขาจะมีการดูว่าเฮ้ยโครงการไหนนะที่เป็นโครงการที่มันเร่งด่วนและต้องทำก่อนส่วนโครงการที่ไม่เร่งด่วนเนี่ยอาจจะต้องต่อคิวเหตุผลเพราะว่าเรามีปริมาณคนจำกัดครับเราไม่ได้มีโปรเจกต์แมเนเจอร์500คนเรามีทั้งทีมพี่อันนี้พี่บอกเลยนะทั้งทีมพี่มีอยู่20กว่าคนครับแต่พนักงาน KBank มีเป็นหมื่น KBTG มีหลายพันแต่โปรเจกต์แมเนเจอร์มี20คนโครงการเรามีมากกว่า100โครงการคำถามคือแบบพี่เนี่ยดูทีละ3โครงการก็เรียกว่าลากเลือดนะครับบางทีไอออกมาเป็นเลือดเลยก็มีนะครับดังนั้นคนเราจำกัดการ priority โครงการในแต่ละโครงการในแต่ละปีจึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับว่าเอ้ยโครงการไหนสำคัญก็ต้องทำก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือการทำตัว BRD ก็คือ Business Requirement Document แหละก็คือเป็น Business Requirement กว้างๆก่อนที่ BA เนี่ยจะเอาไปทำการย่อยในสเต็ปถัดไปในกรณีที่ต้องจ้างเวนเดอร์อันนี้ถ้าทำงานในธนาคารจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย developer เราไม่เพียงพอครับมีคนไม่พอเราก็ต้องไปจ้าง outsource ไปจ้างเวนเดอร์มาดังนั้นมีกระบวนการอีกเยอะมากๆในการทำ vendor selection ซึ่งถ้าจะเล่าจริงๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบนะครับสำหรับการทำ vendor selection แต่ว่าเอาเป็นว่าบอกเป็นคอนเซปต์แล้วกันว่าการเริ่มต้นโครงการสักอันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมี business justification นะครับในการเลือกว่าเฮ้ยโครงการนี้แหละที่จะได้ถูกทำนะครับPM มีหน้าที่อะไรบ้างในส่วนของการเริ่มต้นโครงการ1อย่างที่พี่บอกย้ำไปทุกครั้งพระพุทธของเราเข้าใจโกหรือเข้าใจสโคปว่าสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คืออะไรกันแน่2ต้องทำโปรเจกต์ organization org chart ขึ้นมาอันนี้สำคัญมากถ้าน้องๆเคยดูฟุตบอลโปรเจกต์ organization chart มันคือแผงนักเตะที่จะลงเตะในวันนั้นครับน้องๆที่สมมติพี่เป็นเด็กผีพี่จะรู้เลยว่าวันนี้กองหน้าไม่ใช่มาซิยาวนะครับวันนี้กองหน้าของพี่คือคาวานี่เป็นต้นพี่ก็จะรู้แล้วอ๋อกองหน้าพี่คือคาวานี่ว่ะอ๋อกองกลางของพี่คือบรูโน่เฟอร์นันเดสกองหลังของพี่คือแม็กไกวนายประตูเดกีอาอย่างเงี้ยเป็นต้นการทำพวกนี้เป็นประโยชน์ยังไงครับเพราะว่าเมื่อเราทำงานจริงๆเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดความงงว่าแล้วฉันจะติดต่อใครดีล่ะในงานส่วนนี้โปรเจกต์ออกชาร์ดหรือว่าออร์แกไนเซชันชาร์ดจะเป็นการบอกหมดเลยว่าโอเคBA ของเราคือคุณสัชชีธรนะพี่ธรนะเราวิ่งไปหาพี่ธรงานนี้เป็นงาน BA ติดต่อคุณสัชชีธรเรามีระดับ management ที่อยู่ในออกชาร์ดเหมือนกันว่าโอเคต่อจากพี่แฮมถ้าเลสมาที่พี่แฮมแล้วพี่แฮมช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยต่อจากพี่แฮมมันก็จะมีระดับสูงขึ้นไปครับเช่นนายกนายขอนายคออย่างเงี้ยมันจะพวกนี้จะเป็นออกชาร์ดหมดเลยที่พี่ยกตัวอย่างฟุตบอลก็คือมันจะเป็นการบอกว่าถ้าปีกเนี่ยเลี้ยงไปเนี่ยเขาก็ต้องส่งให้ศูนย์หน้าใช่ไหมครับเพราะศูนย์หน้ามีหน้าที่ในการทำประตูและทำประตูเก่งที่สุดดังนั้นถ้ามีโปรเจกต์ organization org chart ที่ชัดก็คือจะรู้แล้วว่ากองหน้าคือคาวานี่นะก็จะส่งบอลไปให้กับคนที่ถูกฝาถูกตัวนั่นเองดังนั้นโปรเจกต์ organization chart เป็นสิ่งสำคัญและโปรเจกต์ manager ต้องทำในช่วงเริ่มต้นนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ plan นะครับก็คือการทำแผนอะไรอย่างที่พูดมาตอนแรกกับการทำ vendor selection ในกรณีที่ต้องจ้าง vendor เข้ามาอันดับ4ก็คือการทำrisk กับ issue ต้องแต่เริ่มเลยเนาะว่าทำโครงการเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วมันมี issue อะไรบ้าง5ก็คือการ track แล้วก็ report อย่างที่พี่บอกนะครับ6ก็คือการทำ budget จะดูเยอะหน่อยเนาะสำหรับการทำช่วงเริ่มต้นสำหรับ PM นะครับแหมเวลาใกล้หมดแล้วอันที่2พี่ไปเร็วๆเนาะก็คือการทำ requirement analysis ก็จากที่ทำแบบภาพกว้างมาตอนนี้ BA นะครับก็จะเข้ามาทำการย่อยแล้วแล้วก็ทำการพี่เน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญก็คือต้องทำ workshop นะครับBA เนี่ยที่
อยากจะได้ requirement ที่ครบเนี่ยก็ควรจะรวมทุกคนเข้ามาทำเวิร์กช็อปแล้วก็เก็บ requirement ไปร่วมกัน PM มีหน้าที่ในการ facilitate ครับเราไม่ได้ไปเก็บ requirement ด้วยตัวเองเพราะเราเก่งไม่เท่า BA เนาะ BA เขาเก่งกว่าเราดังนั้นเราต้อง facilitate ช่วยจัดเวิร์กช็อปให้ช่วยคอย tracking ให้ว่าเออเป็นไงวันนี้มีใครมาไหมใครไม่มาแล้วเป็นไงโปรเกรสในการเก็บ requirement เป็นอย่างไรมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่2ในการทำ requirement analysis อันที่3ก็คือการนำให้SA เนี่ยไปดีไซน์ระบบแล้วอย่างที่พี่บอกก็จะมีการทำฟังชั่นอลลิสต์อะไรต่างๆมากมาย PM ทำงานคล้ายๆเดิมครับทำงานใกล้ชิดกับ BA และ SA เพราะอีสองคนนี้ต้องคุยกันไอ้ BA กับ SA ต้องคุยกัน BA บอก requirement ให้ ASA ทำดีไซน์และหลายๆครั้งที่เคมีสองคนนี้หมั่นไม่เข้ากันเราจะเป็นกรรมการตรงกลางครับในการเป็นสะพานเชื่อมสองคนนี้ให้ได้แล้วก็ facilitate ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างให้สองคนนี้ทำงานได้และสุดท้าย SA สามารถออกดีไซน์ออกมาได้นะครับอันนี้เป็นงานที่3งานที่4ก็คืองานบิวล่ะเดฟก็เดฟไปละตาม SA บอก SA ดีไซน์อะไรมาฉันเดฟๆๆๆๆสิ่งที่พี่ย้ำเลยก็คือ unit test ก็คือการเทสโดย development เนี่ยสำคัญมากนะครับเดฟทุกคนน้องที่เป็น developer ทุกคนอยากให้เทสตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าต่อให้น้องซ่อนไปเทสเตอร์เขาก็จะไปเจอในสเต็ปที่5อยู่ดีนะครับ4 PM ทำหน้าที่คล้ายๆเดิมครับ coordinate คนต่างๆที่อยู่ในงานของการดีไซน์ในงานบิวนะครับแล้วก็คอยกรุยทางทุกอย่างให้ dev team เนี่ยทำงานอย่างสะดวกสบายที่สุดครับ5หัวใจสำคัญเลยก็คือการ test ก็คือการทดสอบระบบว่าระบบเนี่ยมีคุณภาพอย่างแท้จริงอาจจะออกสอบก็ได้นะ test แบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับก็คือ functional test ครับเป็น functional requirement test ก็คือ test ว่าระบบมันทำงานถูกต้องตามฟีเจอร์ที่เรากำหนดไหมเรียกว่า functional requirement test นะครับยกตัวอย่างเช่น SIT UAT เป็นต้นพี่ไม่ลงรายละเอียดเนาะส่วนอีกประเภทหนึ่งของงาน test คือตรงข้ามกันเลยครับก็คือ non functional requirement ก็คืองาน test ทั้งหมดอื่นๆที่ไม่ใช่งาน functional เช่น performance test ธนาคารเนี่ยยังไงต้อง test performance แน่เพราะว่าลูกค้าเยอะแบบ K plus อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ test performance คนเข้าไปเล่น5คนระบบล่มโดนด่าทั้งประเทศใช่ไหมครับโดยเฉพาะวันหวยออกเนี่ย performance ค่อนข้างที่จะต้องรับศึกหนักนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นเทรนด์ของโลกตอนนี้มากๆเลยก็คือ security test ทำยังไง test ยังไงให้เหล่าแฮกเกอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะจบเข้าไปในระบบของธนาคารได้นี่คืองาน test ครับ PM มีหน้าที่คล้ายๆเดิมครับ coordinate กับ test manager แล้วก็ทุกๆคนบนโลกล่าครับเพื่อให้งานของ test manager เนี่ยไปได้เร็วที่สุดนะครับ step ที่6คือการทำ deployment ละ deployment เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องบอกว่าโหดและหินมากๆทุกอย่างทำมาสวยงามแล้วนะทำยังไงให้มันขึ้นไปในระบบอย่างสวยงามให้ได้จริงๆมันมีขั้นตอนเยอะมากครับทั้ง4สเต็ปนี้แต่ว่าอาจจะลงได้ไม่ลึกเนาะอย่างแรกพี่บรีฟสั้นๆเลยอย่างแรกคือการทำม็อกรันก็คือการซ้อมขึ้นระบบจริงๆเอาทุกคนเนี่ยมานั่งเหมือนกันเลยเหมือนซ้อมมันจริงเลยแต่ซ้อมใน test environment เขาเรียกว่าม็อกรัน2คือการทำ pre deployment ระบบบางทีเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ขึ้นระบบเดียวแบบ K-line เนี่ยแบบ line BK ที่พี่ทำเนี่ยระบบที่ขึ้นประมาณ50ระบบดังนั้น50ระบบไปขึ้นวันเดียวกันระเบิดแน่นอนครับดังนั้นต้องดูว่าบางอันที่สามารถทำ pre-deploy ได้คือทยอยขึ้นไปก่อนก็ทำทยอยขึ้นไปและก็จะมาในส่วนที่3คือ cut over คือการ deploy ณเที่ยงคืนของวันนั้นเลย deploy ขึ้นไปปุ๊บระบบปิ้งขึ้นไปให้ user เห็นและ4คือ post deploy ก็คือจะเป็นลักษณะงานแบชต่างๆที่หลังจากขึ้นระบบไปแล้วอาจจะต้องมีงานบางงานหรือระบบบางระบบที่ต้องขึ้นตามหลังนะครับก็จะเป็นการทำ post deploy ซึ่ง post deploy เนี่ยพอเสร็จสับทุกอย่างเนี่ยระบบก็จะไปอยู่บน production แล้วใช่ไหมครับดังนั้นคนที่จะเข้ามาเทสก็คือ business user เนี่ยเขาก็จะมาทำสิ่งที่เรียกว่า PBT ครับและอีกคำหนึ่งที่น้องๆที่เล่นเกมอาจจะเคยได้ยินบ่อยก็คือคำว่า close beta close beta คือการจำกัดกลุ่มคนในการใช้งานก่อนเช่นพี่ออก product ไปอันนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ประชาชนโลกล่าทุกคนเนี่ยใช้60ล้านคนคนไทยใช้แต่พี่อาจจะจำกัดคนว่าโอเคพี่ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาเล่นก่อนอย่างเงี้ยพี่ก็จะต้องไปขอข้อมูลเด็กนิสิตจุฬาเพื่อจำกัดกลุ่มคนเป็น close beta ให้เขาเล่นก่อนหรือว่าให้ประชาชนเนี่ยมา register เพื่อขอเข้าเล่น close beta เป็นการช่วยเราเทสนะครับโปรเจกต์ที่เหมาะกับการทำ close beta ก็จะเป็นพวกโปรเจกต์เล็กๆถึงระดับกลางนะครับที่ต้องการแบบทดสอบเล็กๆก่อนที่จะเป็นระบบใหญ่จริงนะครับและสุดท้ายครับหอบมากก็คือการทำ maintenance ครับก็คือหลังจากโปรเจกต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยก็จะต้องทำการส่งมอบงานเหล่านี้ให้กับแอปพลิเคชันทีมครับเพราะว่า PM ก็ต้องไปบริหารโครงการถัดไปแล้วเนาะโครงการนี้ก็ต้องโบกมือลาจากลากันครับแล้วก็แฮนด์โอเวอร์ความรู้ต่างๆวิธีการในการแทร็กงานต่างๆให้กับแอปพลิเคชันทีมได้ทำงานต่อไป
ขอถามคำถามของพี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยดูน้องว่าน้องๆมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเพิ่มคำถามที่หนึ่งถามว่าการเทสมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับอ่ะคำถามที่ห้าคำถามสุดท้ายก่อนที่เดี๋ยวพี่จะไปอ่านคำถามของน้องแล้วก็ตอบคำถามเป็นคำถามของพี่คำถามสุดท้ายเป็นประโยคสุดท้ายที่พี่เพิ่งพูดเลยแหละเนาะพี่ถามว่าโปรเจกต์แบบไหนหรือโปรเจกต์ลักษณะไหนละกันที่เราจะใช้การทดสอบแบบ close beta ครับตอบเข้ามาใน Q&A นะครับของน้องพักคณัตถามว่าอยากทราบเส้นทางที่จะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ครับต้องศึกษาอะไรบ้างใช้เวลานานแค่ไหนและเส้นทางที่ไปต่อได้มีแนะนำไหมครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือพี่ต้องบอกว่า1เลยเนี่ยพี่เอาตัวพี่เองก่อนเนาะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบโค้ดมากเลยแต่พี่อ่ะเรียนซอฟต์แวร์เอ็นมาก็เรียนโคดดิ้งมาแต่พี่เป็นคนที่โค้ดได้กากมากครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือโค้ดได้ห่วยมากพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของพี่แล้วแหละดังนั้นสิ่งที่พี่พอจะเป็นได้ก็คือจะเป็นงานด้านของการบริหารจัดการแทนคราวนี้ตอบคำถามน้องว่าเราจบแบบไหนมาเอาจริงๆมันเป็นงานซอฟต์สกิลสำหรับโปรเจกต์แมเนจเมนต์เป็นงานซอฟต์สกิลดังนั้นต่อให้เราจบด้านที่ไม่ได้ตรงสายบริหารจัดการเนี่ยแบบพี่เนี่ยจบคอมไซน์มาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เรียนบริหารจัดการนะพี่เรียนแบบ developer มาเลยพี่ก็สามารถที่จะมาเป็น PM ได้นะครับดังนั้นขอให้เรามีซอฟต์สกิลที่ดีอย่างที่พี่บอกไปว่าเราเช็คตัวเองก่อนว่า1 communication เรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนพูดจารู้เรื่องได้อะไรจัดการเอ้ยแบบสามารถพูดจากับคนได้เงี้ยพี่ว่าอย่างน้อยข้อแรกเนี่ยไปละ 50% เราพูดแล้วแบบเอ้ยเราสามารถอยู่ในกลุ่มแล้วเราสามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้2คือเราเป็นคนชอบจัดการหรือเปล่าคือการที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์มันต้องเป็นนักจัดการเนาะดังนั้นคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้ชอบบริหารจัดการเนี่ยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เราก็จะไม่มีความสุขครับดังนั้นลองเช็คตัวเองก่อนว่าเนี่ยพอเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเรามักจะเป็นคนที่คอยช่วยบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มหรือเปล่า3คือคร่าวๆเนาะ3ก็คือเราเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือเปล่าคืออย่างที่พี่บอกว่าที่พี่รักในงานโปรเจกต์แมเนเจอร์มากๆเลยคือพี่สามารถเปลี่ยนโปรเจกต์ไปได้เรื่อยๆคือบางคนเนี่ยเขาทำงานในสาย IT แล้วต้องพัฒนาระบบอะไรขึ้นมาสักระบบหนึ่งอ่ะก็จะอยู่กินกับมันนะครับเสมือนภรรยาหรือสามีเนี่ยจะตราบจนระบบนั้นมันออฟเซลีทไปเลยบางทีอยู่กัน 20-30 ปีแต่เป็น PM เนี่ยแบบต่อให้เป็นโครงการใหญ่แบบLINE BK ที่พี่บอก 2,000 กว่าล้านพี่ก็อยู่กับมันแค่2ปีถามว่าในนั้นมีเพื่อนที่รักและสนิทไหมโหมีมากเลยแต่เราก็ต้องจำใจจากใช่ไหมครับแล้วก็ไปสู่โปรเจกต์อื่นนะครับไปเจอคนใหม่ๆดังนั้นโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องเป็นคนที่ชอบอะไรแบบเจออะไรใหม่ๆนะครับแล้วถามว่าด้วยความที่มันเป็นซอฟต์สกิลเนี่ยมันต่อยอดอะไรขึ้นไปได้อีกเยอะมากๆนะครับอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นฮาร์ดสกิลสายโคดดิ้งเก่งๆก็จะโตขึ้นไปเป็นแบบ development manager ใช่ไหมครับเป็น SA เป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่โปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะโตขึ้นไปในสายบริหารจัดการครับก็จะมีงานบริหารจัดการเนี่ยที่โตขึ้นไปได้อีกเยอะเลยคืออันนี้ไม่รู้พี่เข้าข้างตัวเองวะนะแต่พี่เชื่อว่าต่อให้เราเป็นเดฟที่เก่งและจะโตขึ้นมาเป็นระดับแมเนจเมนต์ของสาย developer ได้เราก็ต้องมีสกิลของการแมเนจอยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราโคดดิ้งเก่งแต่เราคุยกับใครก็ไม่ได้จัดรีสอร์ทอะไรก็ไม่เป็นเราก็จะเป็นเดฟที่เก่งคนหนึ่งแล้วณวันหนึ่งเราก็จะตันนะครับนั้นโปรเจกต์แมเนจเจอร์มันเหมือนเราได้ฝึกสกิลซอฟต์สกิลอยู่ทุกๆวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถไปต่อยอดได้น้องจิรายุนะครับถามว่าถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่จำเป็นจะต้องมาช่วยการทำงาน manage บ้างบางพาร์ทเช่นเป็น senior dev จะต้องเริ่มปรับตัวอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีมากคือบางคนเนี่ยพี่ต้องยอมเราต้องยอมรับตัวเองก่อนเนาะว่า1คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดบางทีเราเกิดมาเพื่อทำซึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะคือเราเก่งแต่ว่าเราแค่พูดไม่เก่งและเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เก่งวิธีการของเราในการทำคือลองเขียนดูครับพี่เชื่อว่ามันช่วยได้บางทีเนี่ยพี่เข้าใจ developer บางคนนะเขามีความคิดที่ดีมากเลยแล้วมันอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้จะพูดออกมายังไงลองเอาสิ่งที่อยากจะพูดนะครับลิสต์ออกมาเป็นกระดาษใส่กระดาษดูก่อนแล้วเรียบเรียงมันใหม่แล้วค่อยพูดอาจจะช้าหน่อยแต่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถที่จะต้องฝึกฝนได้อย่างนึงที่จะเป็นตัวไกด์ไลน์ในการพูดให้เข้าใจที่พี่ใช้เองเนาะพี่จะมีคำถามอยู่ในใจอยู่ไม่กี่คำถาม1คือ what พี่ต้องการจะพูดอะไรพี่ต้องเข้าใจตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าพี่จะพูดไปพูดกับแม่ค้าสั่งกับข้าวเนี่ยมาถึงปุ๊บพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตรงจุดใช่ไหมดังนั้น
สิ่งแรกเลยที่พี่จะถามตัวเองก่อนที่พี่จะพูดออกไปคือพี่ต้องการจะพูดอะไรพี่ต้องการจะสื่อสารอะไรสองก็คือ who พี่ต้องการพูดกับใครบางครั้งไปพูดกับคนคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้มาแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดเราต้องการจะพูดกับใครพูดอะไรพูดกับใครสามคือเมื่อไหร่ when ใช่ไหมครับคือเมื่อไหร่ที่เราจำเป็นจะต้องพูดและเมื่อไหร่ที่เราอยากจะได้แอคชั่นจากสิ่งนั้นจากเขากลับมานะครับสี่ก็คือ how มันก็เป็นคำถามเบสิกของภาษาอังกฤษhow ก็คืออย่างไรวิธีการพูดอย่างไรกับคนคนนั้นบางคนเป็นคนที่พูดตรงๆได้บางคนต้องอ้อมค้อมอย่างเงี้ยดังนั้นเป็นการฝึกครับน้องๆมันไม่มีสูตรสำเร็จในการที่แบบโอ้ยวันนี้ฉันพูดไม่เก่งต่อไปเก่งเลยน้องๆอาจจะเริ่มจากแค่สองคำถามแรกก่อนก็ได้ว่าเออแค่คำถามแรกก่อนเลยก็ได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราจะพูดเราต้องการจะพูดอะไรวะตอบถามตัวเองให้ได้ก่อนแล้วลองตอบตัวเองหน้ากระจกดูถ้าตัวเราเองเข้าใจแสดงว่าเราเริ่มพูดรู้เรื่องละนะครับดังนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เวลาเรามีกันแค่นี้ยังไงก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าแต่ว่าน้องๆเนี่ยถ้าอยากจะคุยกับพี่ต่อไม่ยากเลยครับสมัครเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ KBTG นะครับที่นั่งอยู่ในตึก KBTG นี่แหละแล้วก็ทำงานอยู่ใน KBTG นะครับถ้าเจอก็มาทักทายกันได้งั้นเรามาคุยกันต่อที่ KBTG อย่าลืมสมัครเข้ามาทำงานกันเยอะๆพี่ทัชพลคะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆอีกนิดนึงไหมคะส่งท้ายก็จริงๆอยากเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับคือเราเรียนจบมาเนี่ยพี่เชื่อว่าบางครั้งสิ่งที่เราเลือกเรียนเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราอยากทำนะวันนี้ก็ไม่อยากให้ท้อแท้ครับพี่เชื่อว่าสิ่งที่เราจะทำให้เรามีความสุขได้คือเราทำในสิ่งที่เราชอบนะครับดังนั้นเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนและพี่เชื่อว่าใน KBTG เรามีงานที่หลากหลายแล้วก็แมทช์กับความชอบของน้องแน่นอนยังไงลองสมัครเข้ามากันเยอะๆครับ